สกิลเทพฮะได้มาแล้ว4060วันนี้ฮะ16นาฬิการอลุ้นผมจะถูกรางวัลที่1หรือเปล่านะเมื่อกี้ผมซื้อ09กับ0440สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีเช้าวันเข้ากะดึกฮะวันออกกะดึกสิออกกะดึกวันที่3วันนี้เช้านี้ที่ชลบุรีฮะตอนนี้เวลา8:45ลมเย็นๆนะทุกคนวันนี้ชลบุรีเหมือนจะมีลมหนาวลงไปแล้วฮะลมแรงครับวันนี้ลมแรงพร้อมกับลมเย็นๆนะเท่าไหร่เนี่ยอุณหภูมิเนี่ย27องศาเช้านี้โอ้มีลมหนาวลงมาอีกแล้วฮะบรรยากาศเช้านี้ที่อมตะซิตี้ชลบุรีขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่านะมาดูกันสิว่าการเดินทางกลับบ้านของผมวันนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างฮะระหว่างทาง เดี๋ยววันนี้พาไปซื้อเลขดีกว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่านะเลขเนี่ยลอตเตอรี่เนี่ยเพราะว่าวันนี้ก็วันหวยออกแล้วน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองพาไปดูฮะเผื่อดวงดีนะเผื่อรางวัลที่1มาเนี่ยออกเลยแหละไม่อยู่แล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนฮะโดนรางวัลที่1นี่กลับไปอยู่บ้านเลยฮะไม่อยู่แล้วโรงงานเหนื่อยเหลือเกินแต่ไม่รู้ว่าจะมีขายหรือเปล่าลอตเตอรี่เนี่ยแต่ก็ต้องลุ้นอีกที่นึงฮะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่าจะมีเหลือไหม โอ้แซงโอ้น้องซ่าน้ำมันเหลือ2ขีดแล้วอีก2วันตังออกฮะตังบ่มีเหลืออยู่นะเดี๋ยวถ้าลอตเตอรี่มีขายเดี๋ยวจะจัดลอตเตอรี่สัก5ใบต้องไปลุ้นเงี้ยไปลุ้นเงี้ยว่าจะมีเหลือมั้ยโอเคเสียงอะไรเหมือนเสียงกล้องเลยกล้องทำงานอยู่ฮะโอ้ลมแรงมากทุกคนตอนนี้ขนาดน้องซ่าเนี่ยเป็นรถที่หนักนะเนี่ยยังมีอาการนะมีใสๆให้เห็นนะลมมันแรงมากฮะไม่อยากยกคิ้วขึ้นนะเดี๋ยวทรงมันไม่ได้ฮะทรงมันไม่หล่อฮะโอ้แต่ที่ขายลอตเตอรี่ก็ไกลมากเลยนะทางเข้าเมืองชลบุรีนู่นนะฮะสี่แยกบายพาสเขาเรียกว่าบายพาสนะตรงนั้นสี่แยกบายพาสผมเรียกถูกแบบว่าต้องไปลุ้นนะต้องไปลุ้นเผื่อรางวัลที่หนึ่งมาเลขที่ออกนี่เปลี่ยนอนาคตเลยนะจะได้พักผ่อนกลับไปพักผ่อนที่บ้านนะทำงานมาหลายปีแล้วแค่โรงงานก็เกือบ20ปีแล้วผมทำงานอยู่เนี่ยทำไปเรื่อยๆฮะไม่รวยสักทีอาจจะพอมีเหมือนคนอื่นนะแต่ไม่รวยฮะเช้านี้ก็คึกคักฮะคึกคักช่วงเลิกงานนะก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะอย่าใจร้อนนะใจร้อนไปมันไม่ดีทุกคนใจเย็นๆก็ไว้ฮะ
อากาศเย็นแบบนี้ก็ชุดข้างก็เอาเรื่องกันนะเนี่ยเสียงชุดข้างเนี่ยมันจะดังกว่าเสียงท่อแล้วเนี่ยท่อผ่าต้องมาแล้วอย่างเงี้ยท่อผ่าก็ไม่ได้ถูกนะหลายก็ตั้งอยู่ฮะเป็นพันเหมือนกันเลยถ้าท่อสูตรก็20,000ด้วยเลยโอ้กิเลสหลายอย่างเลยเกินนะใช่จริงก็อยากได้ผ่ามกนะมันจะได้โล่งๆเนี่ยการจราจรวันนี้คึกคักครับคึกคักช่วงเช้าโอ้ไฟเขียวไฟเขียวไฟเขียวนี่อย่ารอช้าทุกคนอย่ารอช้ามีทุกอะไรใส่หมดอะแต่ยังว่ามันลมแรงอะเช้านี้ใส่หมดปลอกก็ไม่ได้นะไปได้ไหมเนี่ยโอ้รถคันนี้เขาติดปี๊บฮะแต่น้องซ่าก็ไปได้อยู่ฮะแต่ต้องระวังนิดหนึ่งฮะรถแพงฮะนิสสันเหรอหรือว่าแคมรี่เนี่ยใส่ปี๊บด้านข้างเนี่ยมุดยากฮะสายทัวริงเนี่ยแต่น้องซ่าผมเนี่ยสบายสบายสกิลเทพฮะไม่มีผลกับน้องซ่าฮะทางแคบแค่นี้เนี่ยน้องซ่ามุดได้หมดฮะยิ่งพับกระจกด้วยนี่เยี่ยมเลยนี่เป็นไงล่ะลัดเลาะมาได้เยอะเลยเกือบอยู่แถวหน้าฮะแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวก็เขียวแล้วฝั่งนู้นมาแล้วรู้สึกเหมือนจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะวันนี้ ไม่ใช่ไปแล้วลอตเตอรี่หมดนะลอตเตอรี่หมดนี่ไม่ได้ลุ้นเลยฮะ ฉะนั้นเราต้องรีบไปอะปกติจุดนั้นเนี่ยขายเยอะมากฮะมันเป็นสี่แยกนะจุดรวมจุดศูนย์รวมเงินล้านนะไม่รู้มีคนถูกหรือเปล่านะเคยมีคนถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ไม่แน่หรอกคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนอะชนบุรีนี่ก็ถูกบ่อยนะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยลมน่าจะแรงครับวันนี้เสียงลมเข้าน่าจะเยอะเลยโอ้รถใหม่ครับคุณรถใหม่ Honda ฮะ Honda เอามันลงโชว์รูมนะต้องใส่พวกนี้ต้องเติมน้ำมันน้องซ่าเลยเนี่ยเดินทางไกลอะภารกิจไปซื้อลอตเตอรี่อะตอนนี้เหลือ2ขีดนะทริปนี้ก็ขี่ไปแล้ว229กิโลฮะถือว่ายังน้อยยังน้อยอยากได้สัก250 260ฮะไปได้ไหมเนี่ยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดใช่เห็นไหมป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมาจอดอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนเขาจะอวยพรให้เรารถคันนี้เขาจะเลี้ยวเห็นไหมเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วแต่รถตู้นั้นจอดขวางอะอย่างว่ารถตู้เขาต้องรับส่งพนักงานเนี่ยก็เลยเข้าไม่ได้ฮะน่าจะจอดส่งแล้วก็ว่าจะเข้าเลนแค่เลนหลักก็น่าจะเข้าไม่ได้ก็เลยต้องแบบนั้นแหละ
18:55 กับอุณหภูมิ27องศานะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะมีลอตเตอรี่ขายไหมขอรางวัลที่หนึ่งทีเถอะโอ้นั่นไงคนขายลอตเตอรี่นะขี่ PCX เนี่ยจะว่าไปน่าจะหมดแล้วนะลอตเตอรี่ไม่น่ามีเหลือนะโอเคไปเดินทางกันต่อฮะวันนี้วันนี้พาไปไกลเนี่ยฮะพาขี่รถเลยนะชมบรรยากาศในเมืองชลบุรีดูความทันสมัยอะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างฝั่งนี้ก็นานๆทีนะผมมาไม่ค่อยได้มาแล้วก็ฝั่งนี้ดูดิน้ำมันลิตรเท่าไหร่เนี่ยต้องเติมแล้วพรุ่งนี้เนี่ย35ทุกคน35.32 อะ 95 นะก็ถือว่าแพงละ35ถือว่าแพงอยู่น้ำมันขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยแต่ขึ้นยังไงก็ต้องเติมอะไม่เติมก็ไม่ได้นะน้องซ่าก็1ถังก็ใช้งานได้ประมาณเดือนหนึ่งอะเดือนเติมเดือนละครั้งอะก็ถือว่าโอเคอะถ้าผมขับรถใหญ่ไปรถยนต์ไปเนี่ยก็เดือนละพันนะปีหนึ่งก็12เดือนก็เดือนละหมื่นฮะเอ้ยปีละหมื่นนะเติมน้ำมันแต่ถ้ามอไซค์ก็ประหยัดได้เยอะเดือนละ3-400นะเอา400ไป12-4เป็น48ปีหนึ่งก็ประมาณ 4,000 นะเกือบ 5,000 นะตีไป 5,000 ไปปีหนึ่งอ่ะได้เวลาแทรกอีกแล้วฮะสกิลเทพอีกแล้วสบายสบายครับแค่นี้น้องซ่าเนี่ยมุดสบายอยู่แล้วซื้อดีหรือเปล่าเนาะ คือรู้ว่าไม่ถูกอะแต่ก็อยากจะซื้อเดี๋ยวถ้ามีเลขในดวงใจเราก็ซื้อไว้สักใบสองใบฮะสี่แยกสี่แยกอะไรโอ้ลอตเตอรี่เยอะแยะเลยเนี่ยคราวนี้ก็เลือกอะเดี๋ยวขี่ๆไปเดี๋ยวท่านน้องซ่าแบบว่ามีแรงดึงดูดค่อยเลี้ยวไปน้องซ่ามีแรงดึงดูดไหมว่าหน่วยออกว่าหน่วยออกไอ้คันนี้ฟอร์จูนเขาจะแวะแล้วอะน้องซ่าไม่มีอาการนะคนนี้ดีกว่าคนที่นั่งดีกว่านะคนที่นั่งดีกว่ามีไหมมีไหมติ๊ด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 โอ้โหมีแต่เลขชุดโอ้โหมีแต่ห้าใบแยกกันบ้างไหมคะแยกได้ไหมไม่แยกเหรอแยกไม่ได้ฮะห้าใบด้วยเลยดูทุกร้านอะโอ้มีเลขในใจอยู่ใบเท่าไหร่ไหมฮะใบละร้อยเหรออันนี้ห้าใบเหรอแยกได้ปะไม่ได้เหรอเอา60แหมมีแต่หวยชุดครับ
ได้ละ1ใบไปดูอีกหลายๆร้านร้านนี้มีไหมมีไหมคะมีไหมอุ้ย06อีกแล้ว2ใบเหรอ04อ่ะเห็นไหมไปเท่าไหร่เนี่ย200ใช่200เหรอ40อ๋อได้มาแล้ว4060หมดไป300แล้ว ไปดูอีกใจจริงผมอยากได้09ทุกคนวันเกิดผมอะ 09แต่มันไม่มีผมก็เลยเอา0660เดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนร้านนี้มีเลขไหนเหลือไหมมีเหลือไหมโอ้02 03 90บาทนี่ไม่ใช่เลขในดวงใจหมดหรือยังเนี่ยพอแล้วมั้ง300เลยทุกคนเดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนร้านนี้มีไหม04อีกแล้วเปล่าสี่06ไม่เอาดีกว่าโอ้พอแล้วทุกคนเดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าวอะซื้อไว้อะเผื่อได้ลุ้นกับเขานะแค่นี้ก็พอแล้วถ้าดวงเราดีก็ถูกอะเมื่อกี้ผมก็จัดไป04กับ06นะ04ก็เป็นครบรอบอะครบรอบอายุนะปีนี้ก็ขึ้นเลข4แล้วแล้วก็วันเกิดอะวันที่9แต่มันไม่มีฮะมีแค่0660ถ้าโชคเรามาก็น่าจะถูกอยู่นะไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่พอหอมปากหอมคอนะจัดไปเมื่อกี้300ฮะซื้อเยอะก็ไม่ดีฮะถ้าผิดมามันก็เจ็บนะลอตเตอรี่ผมก็ไม่ค่อยได้ถูกหรอกเคยถูกอยู่2ตัวฮะโอ้ตอนนั้นน่าจะถูกเยอะหลายหมื่นเนี่ยครั้งแรกในชีวิตนะแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อเลขท้ายหรอกตัวนั้นนะผมซื้อเลขหน้าเอาแต่มันออกเลขท้ายทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้ดูเลยว่าผมซื้อแค่เลขท้ายเลขเดียวนะโอ้คือดวงเรามาแล้วไงดวงเรามาแล้วมันก็ถูกเลยนะผมหาแต่เลขหน้านะเลขหน้าลืมดูเลขท้ายผมไปดูเลขท้ายเอ้าทำไมเลขมันตรงกันหมดเลยเออแล้วหวยออกมันออกเลขท้ายทุกคนโอ้โหน่าจะหลายใบก็7ใบก็ว่าตอนนั้นเลยก็หลายตังค์อยู่ฮะหลายหมื่นอยู่วันนี้ก็3ใบอะพอแล้วล่ะพอได้ลุ้นครับพอได้ลุ้นตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นผู้โชคดีจะได้กลับไปพักผ่อนอยู่บ้านเราสักทีอะอายุก็เยอะแล้วพ่อแม่ท่านก็อายุเยอะแล้วฮะกลับไปดูแลท่านนะช่วงมันปลายชีวิตนะมีเวลาอีกแค่ไม่กี่ปีนะเดี๋ยวถ้าถูกวันนี้ผมก็จะได้กลับไปดูแลท่านนะแต่วันที่หนึ่งเนาะใบเดียวก็อยู่ได้แล้วมั้งสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนะหลังไม่ต้องใหญ่อะเอาสักหลังละประมาณ 5-6 แสนพอไม่ต้องใหญ่หรอกเป็นเหมือนกระต๊อบปลายนาฮะไปอยู่ที่หนองที่นาครับช่วงมันปลายชีวิตอ
แต่ว่ารางวัลที่หนึ่งก็อย่างว่านะคุณงวดหนึ่งมันมีแค่100ใบนะมันไม่ได้เยอะเลยนะ100ใบเนี่ยมีถูกแค่ไม่เกี่ยวกับคนใช่เนาะก็100ใบบางคนอาจจะเป็นหวยชุดก็ได้นั่นแหละคือมันน้อยมากนะเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกอ่ะคนซื้อไม่รู้ตั้งกี่ล้านคนนะคนที่ถูกเนี่ยต้องเป็นคนที่ดวงดีมากนะโชคดีมากผมขอแค่2ตัวท้ายนะแต่จริงๆมันเกิดผมก็ไม่ใช่เดือนนี้หรอกนู่นเดือนกุมภานู่นแหละทุกคนแต่เราต้องดักไว้ก่อนนะซื้อดักไว้ก่อนดักไว้ตั้งแต่ต้นปีเลยโอ้ยังมีลอตเตอรี่เหลืออยู่นะเซเว่นนะมันมีแต่เลขชุดแล้วทุกคนเมื่อกี้5ใบอย่างเงี้ย5ใบถ้าถูกมามันก็เยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลุ้นนะคือถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ถูกจบเลย5ใบนั้นแต่ถ้าถูกมาเนี่ยเฮ้ย5ใบอ่ะโอ้วันนี้พาออกมาไกลฮะน้ำมันยังเหลือ2ขีดเหมือนเดิมนะทำงานอีก2วันนะตังออกแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะได้เติมด้วยแหละถึงทางรถไฟแล้วรถไฟจะมาในอีกรถไฟจะผ่านอยู่นี่ประมาณ 9:40 ทุกคนตอนนี้ 9:07 นาทีนะรถไฟขบวน283อะกรุงเทพจุกเสม็ดนะโอ้โหโอ้ลมแรงดีจริงๆวันนี้ไม่รู้กล้องผมตัดหรือยังนะเนี่ยไม่รู้แบตหมดหรือยังโอ้นี่ไงลอตเตอรี่อีกแล้วแต่ตังค์หมดแล้วผ่านจุดนี้แล้วจุดที่ผมถ่ายทุกวันเวลาผมไปส่งลูกชายก็จะผ่านจุดนี้แหละแต่ส่วนมากจะผ่านจุดนี้ประมาณ7:00 นะตอนนี้ก็9:00 นะบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปฮะแดดค่อนข้างแรงทุกคนแดดแรงฮะแต่ว่าไม่ร้อนนะลมเย็นๆนะน้องหลีดดีเยอะจริงๆนะแต่งสวยฮะหลีดเนี่ยขี่ใช้งานก็น่าจะโอเคอะมันเป็นรถ125 cc นะประหยัดน้ำมันนะคันเล็กด้วยมุดในเมืองนี่น่าจะสบายอะขี่ไปทำงานนี่สบายๆเลยน้องซ่าก็คันใหญ่ไปฮะแต่ว่าขี่ออกทริปนี่สบายฮะน้องซ่าคันใหญ่แล้วก็ที่เก็บของเยอะด้วยโอ้แต่ลีดก็ที่เก็บของก็เยอะนะเห็นแต่อย่างนั้นนะที่เก็บของนี่ยังใหญ่อะแต่ก็สู้น้องซ่าไม่ได้หรอกก็อย่างว่าแหละก็ตามราคาเลยนะแต่ก็ไม่น้อยอะถือว่าใหญ่มากน้องลีดอะที่เก็บของอะทัวริงสายทัวริงพอได้ฮะรถเดิมนะรถเดิมก็น่าจะได้อยู่มั้งประมาณ120อยากแรงก็ต้องไปทำชุดชามะชุดข้างแต่น้องซ่านี่ไม่ต้องทำอะไรฮะเดิมๆก็จมไม้อะ
140-150เนี่ยมีให้เห็นแน่นอนนะรถเดิมๆเลยตอนที่ผมไปก็มีให้เห็นแล้วนะอันนั้นสอน2นะก็ได้อยู่ประมาณ140เกือบ150ฮะน่าจะได้อยู่แหละแต่ผมก็ไม่กล้าหมดปลอกหรอกเพราะว่าเราเดินทางไกลนะเส้นทางเราไม่คุ้นเคยไม่เคยชินอาจจะพลาดได้ฮะตกลงตกหลุมอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยนะวันนี้ฮะ16 นาฬิกาฮะรอลุ้นว่าผมจะถูกรางวัลที่1หรือเปล่านะเมื่อกี้ผมซื้อ09กับ0440เฮ้ยไม่ใช่09ดิ06ฮะพอได้ลุ้นฮะ3ใบเบาๆฮะไม่ซื้อก็เสียดายฮะกลัวมันออกมาแล้วก็ต้องซื้อไว้หน่อยโอเคอ่ะโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ